วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องตัวพอกินแชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่17ฤดูกาล2021-22วันสัปดาห์ที่4วันที่8ถึง9มกราคม2565เราจะมาเริ่มกันนะครับโปรแกรมการแข่งขันวันที่8มกราคม2565ประเภททีมชายเวลา 12:00 นพยัคฆ์เซนเซพบพิษณุโลก VC ถ่ายทอดสดทาง AIS Play เวลา 15:00 นเกษตรศาสตร์ VC พบ RMUTT สมุทรปราการ VC ถ่ายทอดสดทาง AIS Play ประเภททีมหญิงเวลา 9:00 นเกษตรศาสตร์ VC พบโบเฟก RSU VC เวลาถ่ายทอดสดทาง AIS Play และเวลา 18:00 นขอนแก่นซาวีซีพบสุขพิมชนรีชนบุรีอีเทคถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ PPTV HD 36ก็วันที่8นี้ก็ AIS Play ถ่ายทุกคู่แล้วก็เวลา 18:00 นก็เป็นทาง PPTV ถ่าย Big Match เลยนะครับขอนแก่นสตาร์พบกับสุขพิมต่อไปเราจะมาดูวันที่9มกราคมนะครับเริ่มเวลา 8:00 นประเภททีมชาย Diamond Food Five Safe Sport Cup พบมอเอเชียเกาะกูดคาบาน่าเวลา 10:45 I am Pin ศรีสะเกษ VC พบนครราชสีมาคิวมินซี VC ถ่ายทอดสดทาง AIS Play ประเภททีมหญิงเวลา 13:45 Diamond Food Five Chef Sport Cup พบนครนนท์ถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ PPTV HD 36และเวลา 16:45Black Power VC พบนครราชสีมาคิวมินซี VC ถ่ายทอดสดทาง AIS Play นี่ก็เป็นโปรแกรมวันที่8ถึง9คือสัปดาห์ที่4ของการแข่งขันในเล็กแรกนะครับก็ถ่ายทอดสดทาง AIS Play ทุกคู่เลยนะครับก็จะมี2คู่นะครับวันละ1คู่ที่ถ่ายทาง PPTV HD 36ก็คือเวลา 18:00 นวันที่8แล้วก็วันที่9เวลา 13:45 นะครับที่ PPTV ถ่ายทอดสดที่เหลือก็AIS Play ถ่ายทอดสดทุกคู่เลยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ